สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอวดกันดีกว่านะครับว่าใครเป็นท็อป1มั้งครับผมจะแข่งขันกันทั้งหมด50คนนะครับผมเพื่ออยู่บนหัวตารางนะครับผมก็มาดูกันแล้วสอนวิธีปั๊มคะแนนด้วยนะครับผมก็คือยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันและนี่ก็คือของฟรีของน้องๆนะครับผมซึ่งมันฟรีดีไหมมันเสียตังค์นะแต่ไม่เสียเพชรนะครับผมก็คือการท็อปอัพนั่นเองนะครับผมทั้งหมดก็100เพชรนะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับแต่น้องๆก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบก็มีนะครับผมเพราะว่ามันต้อนรับวันเด็กพอดีนะครับผมก็หัวช้างกับหัวดอลฟินหรือเขาเรียกว่าอะไรเดียหัวอะไรเดียปลาโลมาหรออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับผมมาเราไปลุยกันต่อเลยครับตั้งตี้ขยี้ปีใหม่นะครับผมอันนี้นะครับผมสำหรับคนที่มีเพื่อนแล้วไม่ได้เล่นนะครับผมก็เชิญกลับมาอาจจะได้อะไรดีๆนะครับผมซึ่งดีๆที่ว่านี้คืออาจจะเป็นสกินปืนที่พังหน้าก็สามารถเชิญได้หรือดวงดีสุดๆนะครับผมก็ทำการเชิญเพื่อนมาปุ๊บแล้วเราจะได้เพชรเยอะนะครับผมมาดูนะครับพี่สามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับสูงสุดนะครับผมก็คือเยอะมากเลย 2,400 นะครับต่อรอบนะครับผมแล้วก็ตารางอันดับนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้เลยตารางอันดับนะครับผมนี่เป็นไง 3,700 เอ้ย 37,000 นะครับผมไม่ใช่น้อยๆนะครับผมแล้วก็ได้ตั๋วอีก15ใบนะครับผมโอ้โหมีทั้งตั๋วซุปเปอร์มีทั้งตั๋วอีโวแล้วก็ตั๋วเพชรนั่นเองนะครับผมแล้วทำยังไงพี่ทำยังไงถึงจะได้เยอะล่ะครับผมอยากติด1ใน10ใช่ไหมมาดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมให้เราไปอัพทาวโฮนะครับผมตัวนี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะให้เล่นแล้วเก็บหินผลึกสีฟ้ามาแล้วอัพทาวโฮคือตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือเป็นตัวศูนย์กลางไอ้ตัวกระจายเรามีจะมีแม่แบบนะครับผมพูดให้มันยากคืออัพอันนั้นก่อนแล้วค่อยมาอัพโรงงานทั้งหมดให้เป็นเวล9นะครับผมก็จะได้เหรียญเยอะนั่นเองคือเราจะได้เหรียญด้วยแล้วก็ได้คะแนนด้วยเยอะแยะไปหมดเลยครับดูนะครับยกตัวอย่างพิชกดนะครับผมได้มาเห็นไหมได้ทั้งเหรียญได้ทั้งคะแนนนะครับผมบวกกันเลยเยอะมากเลยนะครับผมดูดิโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับผมทีละ5แล้วก็นี่ก็แล้วเข้าไปอีกเป็นไงสุดๆนะครับผมไม่ธรรมดาเลย แหมแสงแหบแสงแห้งแล้วเกิดทำอย่างนี้ทำไงอะพี่อย่างนี้คือเราต้อง ไปที่รูปโรงงานแปรรูปนะครับผมแหมเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยนะครับผมก็คือไปสร้างมาแล้วเราก็กดนะครับผมมันก็จะได้คะแนนพอยต์นั่นเองปั๊มคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทำยังไงเราก็กดไปแล้วมีอีกที่นึงก็คือกดเข้าไปที่หาเพื่อนนะครับผมไปช่วยเพื่อนแบบนี้เลยนี่เราก็จะได้คะแนนพอยต์จากเพื่อนอีกนะครับผมถึงเหรียญได้เหรียญด้วยนะไม่ธรรมดาเลยนะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามายังทันนะครับผมก็ขยันเล่นหน่อยหาหินสีฟ้ามาอัพโรงงานเร่งพลังงานนะครับผมก็กดไปเนี่ยกดรับให้เพื่อนเห็นไหมแล้วกดรับให้เพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนก็รับไปนะครับผมคนไหนไม่ใช่เพื่อนก็รับได้เหมือนกันขโมยก็เหมือนกันขโมยแหละ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆมาต่อไปหมวกนะครับหมวก2อันโอเคได้แล้วนะครับผมอีกอันนึงอีกอันนึงตู้มเรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูคะแนนนะเดี๋ยวพี่ขอทำตรงนี้เรื่อยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ท็อป1นะครับผมก็ทำกดบวกไปเรียบร้อยได้มา500คะแนนนะครับผมนี่อะไรอีกสร้างโหไม่พอนะน่าจะไม่พอนะครับผมขาดอีกนะขาดอันเดียวเองนะครับผมงั้นเราจะขึ้น 50,000 ซะมั้ง ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมดูไม่มีหินสีฟ้าแล้วค่อยไปเล่นใหม่ละกันอ่ะก็เห็นไหมแป๊บเดียวเหรียญได้157แล้วนำมาแลกตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็อย่างแรกที่1หรือยังแลกไม่ครบก็ทำตามที่พี่บอกนะแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับผมก็อัพทาวน์โฮลสูงแล้วก็กดตรงนั้นรับเหรียญโอ้โห 43,000 โคตรเยอะบอกเลยโคตรเยอะ มันเยอะจริงใครมากกว่า 43,000 เม้นมาคุยกันหน่อยนะครับผมดูดิโอ้โคตรเยอะโอ้โหเยอะเกินไปแล้วเวอร์อันนี้เวอร์ก็ดีสำหรับถ้าเกิดเราติด1ถึง10นี่ก็โอเคนะครับผม11ถึง20 11ถึง20ก็จะได้แค่9ใบเองนะแต่เกิด1ถึง10นี่ได้15ใบถือว่าเยอะนะครับผมดูมันก็จะไล่มานะครับ10คนนะครับผมเฮ้ย50คนนะครับผมที่สู้กันนะแล้วถ้าเกิดใครอยู่ตารางเดียวกับพี่นะเอาจริงๆว่ะ43,000อ่ะโคตรเยอะอ่ะเอาดี
ขอโทษด้วยนะครับผมคำว่าคนที่อยู่ตารางเดียวกับพี่นะเมสมาบอกพี่หน่อยนะยังได้ตรงนี้อีกครับวันที่8นะครับผมพัสดุมาส่งของพอดีล็อกอินปั๊บรับเลย3ใบเหนาะๆนะครับผมเหนาะๆนี่คืออะไรอ่ะเหนาะๆคือแบบเต็มๆอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันนะครับผมได้ตั๋วทั้งหมด18ใบเลยนะโอ้โห19ใบด้วยแล้วด้วยซ้ำนะยังมีกิจกรรมตรงเว็บอีกนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมชิวๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ทำกันนะครับผมให้มันได้เนาะให้มันได้ประมาณสัก1ถึง10ก็พอเอาที่9ที่10ก็ว่ากันไปนะอย่าให้หลุดนะครับผมตั๋วมันก็จะน้อยลงนะและสำหรับชุดนี้ใครหมุนไปมั่งครับเม้นมาบอกพี่หน่อยได้ไหมมันคุ้มไหมมันคุ้มไหม299นะครับผมได้ทุกชุดที่มันลงนะครับผมแต่พี่คิดว่าโอกาสที่มันจะออกชุดทางด้านของชุดนิวเอจนะครับผมชุดนี้ก็ทุกตีฟ้าเมื่อกี้เนี่ยคือไม่น่าได้นะได้คุกกี้นี่ชุดนี้นี่เห็นไหมชุดนี้นะครับผมมันก็จะหมุนเผื่อถ้าเกิดใครเหมาตู้เดี๋ยวโหมันไม่ไหวอ่ะมันเกินไปมันเยอะนะครับผมก็ดูนะครับเล่นก็ดูนะเอาชุดไหนก็เอาน้องผู้หญิงถ้าได้ชุดผู้หญิงก็ดีชุดผู้ชายชุดคุกกี้ก็ดีนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมหมุนเล่นไปเลย1ทีนะครับผมและสำหรับปืนตัวนี้นะครับผมบอกได้คำเดียวว่าดีก็คือสำหรับคนที่ชอบเล่นคาคู่หรือบาเรตหรืออะไรเงี้ยถ้ามีปืนตัวนี้พกไปนะครับและอัตราการยิงหรือแมกกาซีนเยอะเนี่ยคือดีใส่แม็กเร็วเนี่ยคือดีนะครับผมเพราะยูซี่นี่ก็ป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเป็นปืนลูดที่รวดเร็วถ้างัดขึ้นหัวปุ๊บนี่โอ้โหไม่ต้องสืบอ่ะ 43,000 นะครับผมใครมากกว่านี้เม้นมาบอกพี่หน่อยนะครับผมใครได้ที่1มั่งครับเม้นมาบอกพี่หน่อยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าตึงๆนะครับผมพี่ก็เล่นของพี่ไปเรื่อยๆ 43,000 นะครับผมไม่ได้ลงคลิปก็น้องๆก็บอกเฮ้ยผมที่1แล้วอะไรเงี้ยดีใจด้วยนะครับผมก็ทำให้มันติดท็อป1ถึง10นะฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงนะครับเดี๋ยวพี่สอนนะครับผมก็อย่าลืมดูกันนะครับน่าจะเป็นตอน 6:00 นของวันนี้นะครับผมสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็บวก1มาบอกพี่หน่อยนะครับว่าดูถึงตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผม New Age นะครับผมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆไม่น้อยหรอกมีของรางวัลเยอะนะครับในนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับผมลงตอนเช้าคลิปน่าจะปล่อยตอนเช้านะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม